่างหนึ่งที่ว่าบางครั้งเราคารูกันเลี้ยวแล้วเนาะแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ที่นะพ่อข่าววักตู่ปั๊บถามว่าวายิบตรงมายังนี่เป็นน้องตรงมายังเลยไหมวายิบตรงมายังเลยไหมไอ้นี้ไม่วายิบจะต้องละหมาดเลยเนาะเช่นเหมือนโสวดในข่าววักตู่สิบสองครึ่งผมยกตัวอย่างข่าววักตู่สิบสองครึ่งพ่อข่าววักตู่ปั๊บนี่วายิบจะต้องละหมาดเลยไหมอันนี้ไม่วายิบก่อนเพราะการวายิบละหมาดนี่เป็นการวายิบประเภทที่ไม่ใช่เฝ้ารีไม่ใช่ว่าต้องทำรีบด่วนเป็นการวายิบวูยูบันมุวัสอันก็คือชาโรห์ให้ความกว้างขวางข้าวตีดิบซ่องครึ่งเลยเป็นของข้าววัคตุเดียวชานคอยมายังก่อนได้ทีแต่ใดล่ะตีหนึ่งมังนอนก่อนแล้วนะตีซ่องมังเดียวก่อนตีซ่องครึ่งมังแต่ที่สำคัญมันเป็นวาญิบเราต้องอาซัมนะวาญิบเราต้องอาซัมในใจพอข่าววักตูมายังพับหน้าที่มัสยิดมีการบังหรือเรารู้ว่าข่าววักตูมายังพับนี่เตว่าเราไม่ได้เตรียมตัวจะร่าไปละหมาดเลยไหมเยอะวาญิบเราจะต้องอาซัมในใจนึกในใจตาภาษาบันเราหวานเนียดเลยนะเดี๋ยวแต่พงหวานเนียดแต่เดี๋ยวมันอิพิษนะซับนั้นลาวนะประวัติเนียดนี่ก็คือกอสตุชัยมุกตารินัมบีเฟลิกถ้าคำว่าเนียดก็คือเจตนาที่จะทำสิ่งหนึ่งพรมกับทำเลยนั่นก็เรียกว่าเนียดส่วนเจตนาตัวสิ่งหนึ่งนะว่าจีทำนั่นแหละแต่ว่าไม่ทำก่อนคอยไปทำตัวนั้นตัวนี้อันนั้นก็เรียกว่าอาซัมเช่นปีหน้านี้ชาญอีไปมากะอันนี้ก็เรียกว่าอาซัมพี่น้องไม่ใช่เนียดแต่ถ้าหากวันเนี้ยนี่ก็คือข้าพเจ้าละหมาดฟัรฎูอีชาซีรอกัตอัลลอฮ์อักบัรพร้อมกับคาทัมอันนั้นก็เรียกว่าเนียนเนาะแต่ภาษาชาวบ้านเรานั้นโดยใช้ตะลับเดียวทางเพิ่นแล้วเนาะวันเนียนสิใครหมดแต่ว่าจริงๆแล้วนั้นอุลามะก็แยกไว้ให้แยกเอาไว้ให้ว่าถ้าวันเนียนกอสดุชัยกอสดุชัยมุกตารินัมบิฟะลิก็สดเจตนาที่จะทำสิ่งหนึ่งพรมเราทำเลยนะก็เรียกว่าเนียนแต่ถ้าก็สดเจตนาจะทำมายังเทวาไม่ทำก่อนนี้พี่น้องก็เรียกว่าอาซัมตั้งใจอย่างเหนียวเนี่ย